สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปชาแนลนะครับตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครครับช่วงนี้มาอยู่กันต่อกับแคทวินนะครับวินดาการฟุ้งมงคลเสถียรครับช่วงนี้เป็นบรรยากาศของจิวเวลรี่ครับกับแบรนด์ที่มีชื่อว่า CA Jewelry นะครับหนึ่งชั่วโมงนี้เราจะมีฝากกันบ้านนะครับขอรับชมตื่นกันก่อนครับอันนี้นะครับมาจากแบรนด์ของ CA Jewelry ครับชิ้นแรกของเราจะมาเป็นงานของสร้อยข้อมือเงินแท้925นะครับแล้วก็จะเป็นการชุบทองคำนัด 18K ประดับมาเป็นพลอย2ชิ้นครับมีคาเนเรียนแล้วก็แอมเบอร์ไลท์นะครับรวมกันกว่า 17.70 กรัตครับปกติราคา 7,000 แต่ว่าราคาพิเศษนะครับเพียงแค่ 4,900 บาทครับถัดมานะครับจะมาเป็นแหวนแบบไบพาสลวดลายแบบเกลียวเชือกนะครับชิ้นนี้ประดับมาเป็นพลอยคาเนเรียนเม็ดใหญ่ครับเม็ดนี้กว่า 5.22 กะรัตนะครับปกติราคา 4,500 แต่ว่าราคาเสียเพียงแค่ 3,200 บาทครับถัดมากันกับแหวนที่ประดับพลอยเยอะมากครับวงนี้เป็นแหวนเงินแท้925ครับชุบทอง 18K ประดับมาเป็นอัลเมทิสนะครับโรดเดอร์ฟาสทับทีมแล้วก็การเน็ตรวมกว่า 5.16 กะรัตปกติราคา 6,000 แต่ว่าราคาพิเศษนะครับเพียงแค่ 4,200 บาทครับแมทชิ่งคู่กันมานะครับงานจี้ชิ้นนี้จะประดับพลอยหลัง4เมตรนะครับเป็นอัลเมทิสโรดเดอร์ฟาสทับทีมแล้วก็การเน็ตรวมกันกว่า 6.26 กะรัตครับปกติ 7,000 บาทแต่ว่าราคาพิเศษนะครับเพียงแค่ 4,800 เองครับชิ้นนี้อลังการงานสร้างถ้าหมดแล้วนะครับไม่สามารถเพิ่มได้ครับใครอยากได้ต้องช้อปปิ้งกันนะครับวงนี้มาฝากกันเป็นแหวนทรีโซลิงประดับมาเป็นลาพิลสุรีครับที่มาจากอินเดียเป็นพลอยหายากนะครับและหนักกว่า 7.03 กะรัตแน่ปกติ 5,000 บาทแต่ว่าราคาพิเศษเพียงแค่ 3,700 บาทครับถัดมาการกับแหวนทรงโซลิทาริงนะครับชิ้นนี้เป็นการออกแบบมาแบบชุดเม็ดยอดครับประดับมาเป็นลอนดอนพูจอดแพ้นะครับทรงหัวใจเม็ดใหญ่กว่า 3.81 กะรัตปกติ 6,000 บาทแต่ว่าราคาพิเศษครับเพียงแค่ 3,100 บาทครับชิ้นนี้คุณจะได้ไปนะครับเป็นเซตของต่างหู3คู่ครับมีเพียวนิทอพาสนะครับมีเอมเบอร์เอนวีแล้วก็เนปจูนรวมเป็นกว่านะครับอันนี้เราจะได้3คู่แต่ว่าราคาพิเศษมากเพียงแค่ 3,300 บาทครับถัดมาการกับแหวนที่มาเป็น Emerald Envy เม็ดใหญ่นะครับเม็ดนี้เป็นทรงคูชั่นกว่า 3.49 กะรัตล้อมโทแพสปกติราคา 5,000 บาทแต่ว่าราคาพิเศษครับเพียงแค่ 3,400 บาทครับคุณผู้ชมถือว่าแบรนด์ CA Jewelry นะครับจะเป็นพลอยแท้หายากที่สำคัญเลยหลายอย่างของเรานะครับจะเป็นพลอยนำเข้าจากต่างประเทศครับขอต้อนรับแขกรับเชิญกับพี่โอ๋ครับสวัสดีครับพี่โอ๋สวัสดีค่ะวินสวัสดีค่ะนานๆจะเจอพี่โอ๋ทีหนึ่งไม่ได้เจอกันมาครึ่งปีในรอบนี้แล้วมั้ยใช่ๆครึ่งปีจริงๆได้เจอกันวันนี้เลยใช่เนาะแต่ว่าพลอยพี่โอ๋เป็นพลอยที่นำเข้าจากต่างประเทศใช่แล้วก็ราคาดีเสมอมาเลยราคาดีเพราะว่านำเข้าแล้วพี่โอ๋สั่งเป็นล็อตอยู่แล้วราคาก็เลยดีแล้วก็วันนี้หลายไอเทมเลยนะลดเกือบ50แน่ราคาตกใจมากนะใช่ไม่มีชิ้นไหนเกินหมื่นเลยไม่มีค่ะแล้วก็3,000ต้นสิบคือยังไม่ถึงครึ่งหมื่นหมดเลยแม้กระทั่งสร้อยข้อมือเนี่ยยังไม่ถึงเลยส่วนจะเป็นพลอยหายากด้วยใช่ค่ะเราเริ่มต้นนะครับจากชิ้นแรกก่อนชิ้นนี้มาฝากกันจะเป็นสร้อยข้อมือแบบเทนนิสนะครับเป็นพลอยร้อมเลยประดับเป็นพลอย2อย่างคาเนเรียนแล้วก็เลเบอร์ไรท์ซึ่งรวมกันกว่านะครับ 17.70 กรัตใช่17มากแล้วสวยมากทั้งหมด12เม็ดนะคะน้องวินแต่ว่าพลอยเนี่ยคือตัวพลอยคอมบิเนชันของเขาคือการสีของเขาที่ลงไว้เนี่ยคือสีเลเบอร์ไรท์ซึ่งมีเหลือบแล้วก็มาเจอคาเนเรียนซึ่งเป็นแดงอมส้มสีขี้ผึ้งทำให้สร้อยข้อมือเส้นนี้เนี่ยจะแปลกกว่าสร้อยปกติซึ่งที่เป็นพลอยเนื้ออ่อนมันจะคนละลุคกันคนละแบบกันคนละแบบกันแต่นี้วินชอบนะวินชอบการที่ว่าพี่โอเอาคาเนเรียนที่เป็นสีส้มเพลิงสีส้มแดงมาเจอกันกับเลเบอร์ไรท์ที่สีของเขาว่าเป็นสีเหมือนกับว่าเป็นหางนกยูงหางนกยูงและแต่ละเม็ดจะไม่เหมือนกันด้วยน้องวินเหลือบที่ได้เนี่ยบางเม็ดเห็นไหมคะน้ำเงินเทาฟ้าเขียวมีหมดเลยแล้วความหมายก็ดีเพราะว่าลาบาโดไรท์เนี่ยเขาความหมายคือเหมือนกับพลอยพ่อมดอะใส่ไว้ปกป้องคุ้มครองพยานอันตรายทั้งหลายซึ่งแทนที่เราจะมาใส่เป็นสร้อยข้อมือบีดเนี่ยเรามาเปลี่ยนเป็นจิวเวลรี่แต่ราคาเบาๆแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเงินแท้ชุบทอง 18K ด้วยพอสร้อยมาฝากการเป็นการเจริญพิเศษจากเมืองนอกคือบีโอเรทฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่โอ๋จะฝั่งมาเป็นแบบว่าฝั่งผ่าหวายโชว์พลอย2ด้านเลย2ด้านเพราะเวลาพลิกเนี่ยคือจะเห็นพลอยตารางหมากรุกทั้ง2ด้านเลยดูสิสวยเนาะคือบางทีเราใส่สร้อยบีดเนี่ยบางทีมันเจ็บนะเวลาเราใช่แต่พอใส่แบบเนี้ยคือนุ่มมือทำงานง่ายอะไรอย่างเงี้ยเขียนหนังสือได้อะไรได้
ย้ำว่าเส้นนี้พลอยแท้เกือบกว่าจะ18กรัตแน่และเป็นพลอยที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับจากอินเดียแล้วก็มาดากัสการ์แล้วเป็นพลอยธรรมชาติที่ไม่ได้ผ่านการเผาการย้อ มราคาอย่างนี้พี่โอ๋ครับทำได้อย่างไร 4,900 เอง 4,900 เป็นราคาเมื่อปีที่แล้วน้องวินเพราะว่าตอนนี้เนื้อเงินกับทองเนี่ยราคาขึ้นแต่ด้วยว่าพี่โอ๋เพิ่งกลับมาได้มีเวลามานั่งขายวันนี้ก็ได้ขายในราคานี้ช่วงที่ผ่านมาพลอยมันราคาขึ้นไหมพี่โอ๋ราคาขึ้นเพราะว่าด้วยภาษีอะไรหลายอย่างนำเข้าด้วยไงแต่ว่าเนื้อเงินกับทองเนี่ยขึ้นมากกว่านะคะแล้วก็ตัวเรือนแบบนี้เนี่ยเราไปหาซื้อข้างนอกไม่มีใช่เพราะว่าสีแบบนี้สีที่จับมารวมตัวกันเป็นสีเหลือบลาบาโดไรต์กับคาเนเลียนเนี่ยเราไม่เคยเจอยิ่งใส่สองเส้นด้วยกันนะยิ่งสวยใหญ่เลยน้องวินตัวของแลบาโดไรต์มันจะเป็นสีของหางนกยูงใช่ค่ะมุกหน่อยสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีเทาผสมโครนกันเดียวพลอยเม็ดเดียวกันค่ะและเป็นพลอยธรรมชาติด้วยพลอยธรรมชาติพอเป็นการเจียบแบบเบียวเลตนะครับประกายของเขาอ่ะมันจะยิ่งเยอะมากขึ้นยิ่งเยอะแล้วยิ่งเวลาโดนแสงอาทิตย์ข้างนอกเนี่ยสีเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยเนเชอรัลของพลอยเขามีการเปลี่ยนสีอยู่ตลอดเวลาในเนื้อพลอยแต่ละเม็ดจะไม่เหมือนกันแล้วพอเราชุบทองขึ้นมาเนี่ยยิ่งทำให้ข้อมือเราดูสว่างสวยด้วยทั้งหมด12เม็ดน้ำหนัก17กรัตกว่าแล้ววินชอบนะเผื่อว่าบางคนอาจจะแบบมีความเชื่อเรื่องของหินอัญมณีพลังธรรมชาติพออันนี้เป็นการฝังพาวไหวนะครับด้านหนึ่งจะเป็นด้านที่สัมผัสกับผิวพรรณเราโดยตรงเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้รับพลังธรรมชาติมาเส้นนี้ย้ำนะครับว่าปกติ 7,000 บาทแต่ว่าราคาพิเศษครับเพียงแค่ 4,900 นะครับและถ้าหมดแล้วบอกเลยเพิ่มไม่ได้เพิ่มไม่ได้ที่สำคัญคือนานๆเราจะเจอสร้อยข้อมือในราคาเบาๆแบบนี้แล้วสร้อยดีไซน์นี้เนี่ยเราสามารถใส่ติดข้อมือได้ตลอดเวลาเลยน่ารักอ่ะใส่ได้24ชั่วโมงเลยเพราะไม่เจ็บแล้วก็ที่สำคัญคือแบบเขาเก๋ใช่คือเป็นทรงกลมนะคะทรงกลม8มิลแล้วก็8คูณ6เนี่ยคาเนเลียนเป็นทรงวงรีใช่ส่วนใหญ่สมัยเนี้ยวินจะไม่ค่อยเห็นว่างานที่เป็นสร้อยข้อมือทำมาเป็นแบบรอบเส้นแล้วไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะเจอแค่ตรงกลางตรงกลางใช่ค่ะข้างหลังเป็นโซ่ไปแต่นี่เป็นพลอยรอบเส้นนะคะไม่ต้องกลัวว่าเวลาคุณใส่ไปมันจะพลิกด้านหรือว่าไหลไปไหลมาเพราะเราจะเห็นพลอยแท้ทั้งเส้นนะครับย้ำว่าสีส้มแดงเขาจะเป็นพลอยที่มีชื่อว่าคาเนเรียนที่มาจากอินเดียนะครับพลอยธรรมชาติเลยอันนี้อีกหนึ่งอย่างคือพลอยพ่อมดพลอยพ่อมดแลบาโดไรต์อันนี้เขาจะมาจากมาดากัสการ์ใช่อันนี้ไว้ใส่ปกป้องคุ้มครองอย่างคนจีนเขาว่ามาเจียผีเสียอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นแล้วเรามาใส่เป็นจิวเวลรี่ติดตัวให้ความหมายดีๆกับตัวเองเนาะถูกต้องจำนวนเหลือไม่เยอะหมดแล้วหมดเลยไม่มีพรีออเดอร์ด้วยนะคะงานสร้อยสามารถปรับไซส์ความพอดีได้นะครับสั้นสุดตั้งแต่18เซนแล้วสามารถครับจะปรับได้ยาวสูงสุดนะครับถึง22เซนเลยเรียกว่าเฟกซิเบิลมากเฟกซิเบิลเขาจะซื้อไปนะครับเป็นของขวัญให้กับใครอันนี้คือเหมาะสมมากจีนไงแต่หนึ่งอย่างใส่เองก่อนวันวาเลนไทน์วันแม่คือวาเลนไทน์จริงๆซื้อให้แม่ได้นะครับราคาเบามากแล้วคุณแม่ชอบด้วยสีแดงแล้วก็ความหมายดีของลาบาโดไรต์อีกเนาะซื้อให้คุณแม่ได้เลยแต่ละเม็ดคือเกินกะรัตนะพี่โอนะเกินกะรัตใช่ไหม17กะรัตกว่าสำหรับสร้อยข้อมือเกือบ18กะรัตในราคายังไม่ถึงครึ่งหมื่นเลยถูกคุณผู้ชมค่ะแล้วพอมาเป็นสีของหางนกยูงนะครับผ่อนได้ด้วยแล้วก็สีส้มแดงอย่างเงี้ยมันจะตัดกับผิวมากๆใช่คนไทยใส่สวยแต่งตัวเก่งอะพี่โอ๋สองเส้นสองเส้นก็ที่วันนั้นพี่โอ๋บอกว่าพอเราใส่สองเส้นขึ้นมานี่คือเกิดเลยนะคือดูเหมือนกับเราแบบแปลกไปเลยเพราะว่าหนึ่งคือด้วยสีของเขาคาเนเลียนพี่โอ๋เนี่ยจะเป็นส้มแดงเลยเพราะปกติถ้าคาเนเลียนเกรดต่ำๆจะออกเป็นส้มอ่อนๆอมน้ำตาลนิดๆแล้วถ้าเกิดว่าเกรดไม่ดีมันจะออกไปว่าเนื้อที่พึ่งใช่ค่ะอันนี้คือใสทั้งเม็ดนะคะแล้วก็ลาบาโดไรต์ทุกเม็ดเนี่ยจะมีเหลือบหมดเลยใช่แล้วการฝังแบบผ่าวายอย่างเงี้ยมันยากนะคุณผู้ชมยากเพราะว่าทำงานยากพลอยแตกเยอะสองด้านเลยค่ะแล้วพอชุบทองขึ้นมาเนี่ยทำให้มือเราดูสว่างอ่าฮะใช่คนไทยใส่ขึ้นมาจะสวยมากผิวคนไทยจริงๆเอาล่ะเส้นนี้ควรจะมีมากนะครับย้ำว่าทุกชิ้นของแบรนด์ CA Jewelry คุณจะได้ไปพร้อมกันกับใบรับรองด้วยค่ะ1เส้นนี้ปกติราคา 7,000 ครับแต่ว่าราคาพิเศษเพียงแค่ 4,900 บาทครับใครอยากได้2เส้นรวมกันมันก็จะอยู่ที่9,800 9,000 กว่าบาทประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วคุณก็สามารถจะผ่อน 0% ได้แล้วใช่ราคาสบายๆค่ะเดี๋ยววินจะโชว์ว่าเวลาคุณใส่ลุคเขาเป็นยังไงดีไซน์แบบนี้มันจะเป็นการดีไซน์การแต่งตัวแบบไหนพี่โอ๋คือจริงๆแล้วสร้อยข้อมือแบบนี้เวลาเราแต่งตัวเนี่ยคือหนึ่งคือพี่โอ๋ชอบการทำสร้อยข้อมือเป็นผ่าหวายเพราะว่าไม่เจ็บ
ไม่เกี่ยวเสื้อผ้าอย่างเสื้อผ้าลูกไม้เนี่ยหรือเสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะยุ่งยากอย่างที่ผู้คุณผู้หญิงชอบใส่บางทีเกี่ยวนะเลเยอร์เยอะๆอะไรอย่างนี้เกี่ยวแต่พอเป็นแบบนี้มันสมูทไง1คือเราไม่เจ็บ2คือแบบเก๋แล้วเราใส่ติดข้อมือได้ตลอดเวลามันจะแบบพลอยเลยใช่เพราะว่าสร้อยข้อมือบางเส้นเนี่ยมันเป็นแค่แบบโอกาสเราต้องใส่ออกงานใส่อะไรแต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยใส่ได้ทุกวันเป็น everyday use อ่ะในบันไดอ่ะมันจะเลือนแสงค่ะใช่แล้วโดนแสงไฟแสงอาทิตย์ข้างนอกก็สวยวินแล้วความหมายเขาดีด้วยไงใส่ปกป้องคุ้มครองเนื่องจากตอนนี้เนี่ยหลายท่านใส่เป็นสร้อยข้อมือบีบแต่สร้อยข้อมือบีบที่โอ๋เคยใส่นะบางทีแบบเขียนหนังสืออะไรเงี้ยลำบากแล้วต้องถอดออกข้อมือแบบบีบอ่ะกับแบบพลอยอ่ะคุณภาพมันแตกต่างกันอยู่แล้วแตกต่างเอาล่ะนอกจากสร้อยข้อมือแล้วนะครับไปต่อกันกับแหวนก่อนใครอยากช้อปปี้ไปเซ็ตคู่กันก็ได้นะครับวงนี้มาเป็นแหวนตัวเรือนเงินแพง925แล้วก็ชุดทอง 18K ครับประดับมาเป็นพลอยอีกพันเล่นเม็ดใหญ่เม็ดนี้คาเนเลียนนะครับ5.22 กะรัต5กะรัตกว่า5กะรัตออกแบบมาเป็นแหวนใบฟ้าแล้วเป็นทรงเปลี่ยวเชือกใช่ค่ะแข็งแรงคุณผู้ชายใส่ได้ด้วยคุณผู้ชายก็ใส่ได้เพราะว่าไซส์12มิลคุชชั่นเลยทรงหมอนแล้วดีไซน์เขาเก๋เพราะว่าเราไม่ได้จับใช่เราไม่ได้จับพลอยแบบไว้ตรงกลางเหมือนปกติเราจับเป็นบายพาสนะคะแล้วก็เกลียวเชือกค่อนข้างจะแข็งแรงดีไซน์ก้านแหวนเม็ดใหญ่ชัดเจนในราคาเพียง 3,200 จริงๆแล้วถูกลดลงมาเลยอันนี้คือราคาเก่าจริงๆจากเนื้อเงินเมื่อปีที่แล้วนะคะเพิ่งจะได้มาทำโชว์เนี่ยส่งการแหวนให้มันดูอลังการหรูหราขนาดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วแบรนด์พี่โอเนี่ยจะไม่ค่อยเจอในห้างไม่เจอแน่นอนเพราะว่าขายที่นี่ทีเดียวแล้วอีกอย่างคือแหวนพี่โอเนี่ยจะมีอยู่แค่ไม่กี่วงหมดแล้วก็คือหมดเลยไม่มีพรีออเดอร์เหมือนกับว่าเป็นงานลิมิเต็ดใช่และเห็นสีไหมคะน้องมินไม่มีตำหนิเห็นไหมคะความสวยของเขาเป็นสีส้มแบบสีเข้มเพลิงขึ้นมาเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วเม็ดนี้นะคะเป็นพลอยแท้ด้วยที่สำคัญคือเม็ดนี้เป็นคูชั่น 12.2 ใหญ่มากกว่า 5.22 กะรัตใช่เราไม่มีพรีออเดอร์นะคะนานๆเราจะเจอคาเนเลียนเนี่ยที่เจียระไนเม็ดใหญ่ได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ราคาดีแบบนี้คือสีแดงเนี่ยแดงปกติเนี่ยคือแดงทับทิมที่เราเจอบ่อยๆพอมาเจอแดงคาเนเลียนเนี่ยคือเป็นสีแดงขี้ผึ้งอมส้มพอเราใส่คุณภาพแบบนี้ไปเนี่ยลุคเนี่ยเป็นหมื่นนะตอนแรกวินคิดว่าเวลาเราใส่แล้วว่าแหวนมันจะชูสูงขึ้นเกินไปไม่ค่ะไม่แต่ไม่เลยไม่เหมือนว่าตัวของแหวนเปลี่ยวเชือกนะครับเขาจะพันรอบนิ้วเราใช่ดีมากคุณผู้ชมแล้วเตยอ่ะจุดเด่นด้วยนะนี่ดูสิเตยละ3เตยเลย10ทำไมต้องใช้ตั้ง3เตยต่อมุมคือแบบเก๋ไงคือในเมื่อเราเป็นเกลียวเชือกละแล้วเราจะมาทำเตยแค่เตยเดียวกับพลอยเม็ดใหญ่ขนาดนี้พี่โอดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะพอเราทำเป็นเตย3เตยแบบนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะจะหลุดไปไหน1คือแข็งแรงทนทาน2คือทำให้งานของเราเนี่ยดูแพงขึ้นมาเลยเด่นแค่พลอยก็ไม่ได้ไม่ได้ตัวเรือนต้องเก่งเด่นด้วยเด่นด้วยแล้วตัวเรือนบายพาสแบบนี้ที่จะออกแบบได้เก๋ไก๋ขนาดนี้นะคะไม่เคยเจอปกติเราจะไปเจอแบบพลอย CZ อ่ะแต่พอมาเป็นแบบนี้คุณใส่ได้ทุกวันแล้วสีเขาเป็นสีที่น่าสนใจเม็ดใหญ่ไม่มีตำหนิขนาดนี้ราคาเราปิดไว้เลยค่อนข้างจะหายากนะหายากค่ะที่เป็นคาเนเรียนเกรดแบบนี้ครับแล้วแบบวงนี้ราคาต้องปิดจริงๆแหละราคาต้องปิดแล้วนี่ตัวเรือนเงินแท้ชุกทองแท้ 18K ด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อแยกต่อชิ้นนะครับแหวน 3,200 ข้อมือเมื่อกี้ 4,900 มันจะผ่อนไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อ2ชิ้นรวมกันนะครับตัวของคาเนเรียนเขาจะลิงก์กันกับสร้อยข้อมือได้2ชิ้นรวมกันจะราคาเพียง 8,100 จะผ่อน 0% ได้ครับ 1,350 หรือว่าบัตรกรุงศรีผ่อนแค่810บาทพี่โอใช่แล้วเราได้พลอยไปข้อมือ 17.7 กะรัตแหวนอีก5กะรัตกว่า20กะรัตกว่าในราคาผ่อนเดือนละ800กว่าบาทเนาะแต่ดูสิว่าพอเป็นสีส้มกับสีเขียวแล้วอะมันทำให้ผิวคือจริงๆอย่างที่พี่โอเคยบอกว่าเรามีพลอยเนื้ออ่อนเยอะ บางครั้งเนี่ยคุณแม่อาจจะยึดติดแบบเรามีบูโทพาสเรามีอเมทิสแต่พอเรามามีเป็นพลอยโอเพกสโตนเป็นพลอยในตระกูลแบบชาวซโดนี่แบบนี้แล้วสีแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนลุคเราได้นะการแต่งตัวเราจะดูเป็นคอลฟิลไปเลยแล้วก็เม็ดใหญ่ว่าแบบโบฮีเมียนอย่างนี้ไหมใช่แล้วจะดูเก๋ๆคือคุณแม่บางท่านชอบแต่งตัวเสื้อลายดอกอะไรอย่างเงี้ยพอใส่ขึ้นมาปุ๊บเรารู้ทันทีว่าจิวเวลรี่ลอยมาแต่ไกลเลยจริงอันนี้เรื่องจริงนะถูกบางทีเราใส่สีขาวอย่างเพชรอย่างเงี้ยมองไม่ค่อยเห็นหรอก
จริงอันนี้คือมาเลยว่าเราแต่งตัวแนวเก๋ๆหน่อยนะคะเป็นดอกไม้คัลเลอร์บล็อกอย่างเงี้ยใช่จิวธรรมดาบางทีมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วดูเบื่อด้วยแล้วดูเบื่อเพราะว่าเดี๋ยวนี้จิวเวลรี่เนี่ยมีเยอะตามท้องตลาดใช่แต่พอเรามาเจอจิวเวลรี่ที่มองแล้วเอ๊ะแปลกพลอยเม็ดใหญ่แต่เราไม่ต้องบอกว่าเราซื้อมาในราคาไหนแล้วทำให้ลุคของเราเนี่ย คือดูเด่นขึ้นมาในตัวของเขาเองการใส่จิวเวลรี่ต้องส่งเสริมตัวเองด้วยถึงจะดีเอาล่ะเซตนี้นะครับย้ำว่า2ชิ้นราคาดีมากครับตอนนี้แหวนเราจะเหลือเพียงแค่3วงสุดท้ายแล้วนะครับ51 1วง53 1วงครับแล้วก็55อีกแค่1วงหมดแล้วหมดหมดแล้วหมดไม่พรีออเดอร์ค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้พลอยพี่โอไม่มีเจียเมืองไทยเลยนะคะเจียเมืองนอกหมดนำเข้าหมดเลยนำเข้าหมดเลยเอาล่ะไปต่อกันก่อนนะครับกับอีก1คอลเลคชั่นชิ้นนี้ได้พลอยเยอะมากแล้วแหวนเก๋มากครับออกแบบมาเป็นดีไซน์แหวน3แถวเป็นลายของไพทอนนะครับเป็นแหวนเงินแท้925ชุบทอง 18K ประดับมาเป็นตัวของอัลเมทิสต์1เม็ดใหญ่นะครับมีโรดเดอร์ฟลาสทับทีมแล้วก็การ์เน็ตรวมกันกว่า 5.16 กรัตปกติ 6,000 บาทครับแต่ว่าราคาพิเศษเพียงแค่ 4,200 บาททุกเม็ดอะจะเป็นพลอยไซส์ที่เกิน1กรัตแน่นอนซะเยอะแหวนวงนี้นี่นะจะบอกว่าน้องวินถ้าไปอยู่ในแมกกาซีนนะเป็นหมื่นแค่ Rose de France หรือ King Amethyst เม็ดเนี้ย1เซน 10x8 โอเวอร์ Rose de France เป็นพลอยที่แพงเป็นพลอยที่แพงแต่ที่พี่โอชอบแหวนวงนี้คือดีไซน์เขาเนี่ยสุดยอดครับไพทอนพี่โอหรือลายงูเนี่ยบอกเลยไม่มีใครแกะได้สวยขนาดนี้จริงกำลังอินเทรนด์มากเทรนด์มากๆแล้วแกะสวยมากเห็นไหมคะลายชัดส่วนใหญ่ลายที่เป็นไพทอนแบบนี้นะครับเราจะเจอในพวกแบรนด์เนมแบรนด์เนมบิ๊กตัว C ตัว C เหมือนกันแน่นอนดังนั้นอะราคาเข้าวงต่อวงคือหลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนจริงๆแต่ว่าบอกเลยว่าอย่างพี่โอเนี่ยไปเดินห้างจะเห็นบางครั้งเห็นลายงูนะแต่ไม่ได้สวยขนาดนี้เทียบไม่ได้เลยเพราะว่าลายเนี่ยแกะมือทุกเส้นลายมันต้องมีความแบบเงาแล้วก็ต้องแบบคมชัดด้วยใช่แล้วก็มีเทคเจอร์สูงต่ำต่างๆด้วยใช่ค่ะแล้วก็ชัดเจนแล้วเหมือนงูจริงๆนะเหมือนงูเลื้อยมาเลยชัดเจนมากๆแค่แหวนวงนี้เราสวมนิ้วไปเนี่ยบอกเลยนะคะว่าต้องมีคนถามแน่นอนว่าคุณซื้อมาจากไหนเป็นการแกะลายแหวนเป็นไพทอน3ก้านใช่แล้วก็หัวแหวนประดับมาเป็นพลอยถึง4เม็ดด้วยกันคุณผู้ชายก็ใส่ได้เพราะว่าแหวนเนี่ยแข็งแรงทนทานมากนะคะแล้วก็สีโรสเดอฟรานซ์หรือพิงค์อเมทิสต์เนี่ยเขาไว้ทำงานทองด้วยเพราะว่าเม็ดใหญ่ขนาด 10x8 เนี่ยค่ะน้ำหนัก2กรัตกว่าเฉพาะน้ำหนักของพิงค์อเมทิสต์หรือโรสเดอฟรานซ์นะคะและสีการเน็ตก็แดงชัดเจน 4,200 พี่โอถูกมากเอาสักเม็ดนึงนะจริงๆแล้วอ่ะคือจริงๆแล้วเม็ดแค่เม็ดเดียวคือจริงๆเม็ดเดียวกับตัวเรือนเนี่ยก็ 4,200 จริงนะเพราะว่า Rose de France นี่เป็นพลอยที่ค่อนข้างแพงแต่ด้วยพี่โอซื้อเป็นล็อตเม็ดใหญ่คุณผู้ชมสวยมากค่ะแหวนวงนี้ต้องสวมนิ้วแล้วจะมองเลยว่าดีไซน์ไม่ซ้ำใครหมดแล้วหมดเลยด้วยเพราะว่าทำค่อนข้างจะยากแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครนะครับใส่ไซส์51แล้วก็53เราเหลือเพียงแค่ไซส์ละ1ท่านแล้ว1ท่านคือเก๋ค่ะคือบางครั้งเนี่ยเรายังไม่เคยมีแหวนที่เป็นดีไซเนอร์พีซแหวนที่มีดีไซน์ในตัวของเขาเองแล้วพลอยเนี่ยมารวมตัวกันด้วยสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาเมทิสซึ่งเจียเหลี่ยมไบโอเลตนะคะแล้วก็การ์เน็ตสีแดงเข้มมาเจอทับทิมอีกแล้วก็โรสเดอร์ฟรานซ์อีกมีทั้งตัวของพลอยเนื้ออ่อนแล้วก็มีตัวของเอ็กซอติกโซอย่างโรสเดอร์ฟรานซ์ด้วยคือจริงๆวงนี้เนี่ย 8,000 ก็ได้นะได้สบายมากเพราะว่านี่คือเนื้อเงินตอนนี้ราคาก็ไม่ได้แล้วล่ะถูกเพราะว่าแหวนวงนี้ค่อนข้างหนักแล้วก็ชุบทองแท้ 18K คือใส่ยาวๆไปเลยค่ะวงนี้อีก10ปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมตัวของอเมทิสอะเจียร์เชคก็บอร์ดด้วยใช่ค่ะอเมทิสทรงกลมเนี่ยจะอยู่ที่8มิลกลมนะคะแล้วก็การเน็ตเนี่ยจะอยู่ที่6มิลกลมส่วนรูบี้5มิลกลมเรียกว่าใช้พลอยมา2รูปทรงรีกับกลมรีกับกลมแต่ว่าหลากหลายไซส์หลากหลายสีพี่โอ๋เลือกสีไงว่าจะเอาสีของโรสเดอร์ฟรานซ์สีม่วงสีแดงของการ์เน็ตแล้วก็แดงของทัพทิมมารวมกันได้คือจริงๆเนี่ยสีม่วงของเขาแล้วเนี่ยจะต้องไปกับสีแดงอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นโทนเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็พอเราเห็นแดงจะใส่การ์เน็ตไปหมดก็มองดูธรรมดาพี่โอ๋เติมรูบี้ไปละกันเพราะว่าความหมายของเขาก็ดีถูกแต่ว่าจุดเด่นของวงนี้คือดีไซน์กับ Rose de France เพราะว่าแค่พลอยเม็ดกลางเนี่ยจริง
คุ้มแล้วอ่ะคือแถมไปเพราะความจริงโรดเดอร์ฟรานซ์นี่แพงมากครับโรดเดอร์ฟรานซ์หรือว่าพิงค์ดอกกุหลาบฝรั่งเศสใช่ค่ะมันก็ราคาสูงมากแล้วนะสูงสูงเอาไว้ทำงานทองใช่คุณผู้ชมแล้วคุณดูสิว่าคุณภาพอ่ะใสใสทั้งเม็ดค่ะแล้วก็แบบเห็นไหมคะดีไซน์เหมือนงูไหมใช่เหมือนจริงอ่ะไพทอนเหมือนว่ากำลังแบบว่าเลื้อยพันอยู่แต่ว่าการกรีดแหวนคือสวยมากสวยค่ะแม้กระทั่งกระเป๋ายังมีลายงูเลยกระเป๋ายังไม่ว่างใช่ค่ะทำยากนะคุณผู้ชมครับย้ำการวงนี้นะตอนนี้เราจะเหลือเพียงแค่นะครับไม่ถึง10วงแล้วถ้าใครใส่ไซส์เล็กครับ51 53ต้องรีบหน่อยคุณพ่อก็ใส่ได้ค่ะเพราะแหวนแข็งแรงแข็งแรงผู้ชายก็ได้หรอผู้ชายได้เพราะว่าจริงๆแล้วแหวนลายงูเนี่ยคือเป็นยูนิเซ็กซ์อยู่แล้วอะมันไม่ได้หวานไม่ได้หวานไม่ใช่ดอกไม้อะไรอย่างนั้นใช่แล้วสีการ์เนตกับอเมทิสเนี่ย คือเป็นสีที่คือณตอนนี้คือเห็นคุณผู้ชายใส่เหมือนกันแต่จริงนะแดงม่วงไปด้วยกันได้อยู่แล้วไปได้กันได้อยู่แล้วมันดูบอกว่ามีโทนเดียวกันหรูหราด้วยใช่ค่ะเอาล่ะนอกจากแหวนแล้วนะครับเขาจะมีเซตแมทชิ่งด้วยแต่ว่าเซตของเขาคือคุ้มค่ามากต่อมาฝากการชิ้นนี้จะมาเป็นงานของจี้นะครับจี้เงินแท้925ชุดทองทำแท้ 18K ประดับมาเป็นพลอยสีชิ้นใหญ่นะครับเป็นอัลเบติสโรดเดอร์ฟานทับทิมแล้วก็ตัวของกาเนตครับซึ่งรวมกันกว่า 6.26 กรัตแต่ยิ่งกว่านั้นถ้าเป็นตัวของจี้นั้นคุณจะได้สร้อยไปอีก1เส้นสร้อยก็คุ้มแล้วค่ะน้องวินเฉพาะสร้อยอย่างเดียวตอนนี้ก็ 3,000 กว่าบาทได้ละเพราะว่าอันนี้เป็นราคาเก่าที่เนื้อเงินเก่าที่พี่โออิมพอร์ตสร้อยเข้ามาสร้อยเส้นนี้นะคะเหมือนสร้อยงานทอง 18K เลยครับแต่เป็นสร้อยเงินแท้นะคะชุดทอง 18K เป็นเคิร์ฟเชนแล้วก็ตัดลายด้วยสร้อยค่อนข้างหนักค่ะเก็บไว้ใส่เดี่ยวๆยังได้เลยใช่ค่ะจี้จะสวยมากด้านข้างเพราะว่าด้านข้างเนี่ยจะเป็นลายงูแกะสลักเลยสวยเลยล่ะสวยเลยเหมือนงานเราสั่งทำเลยอ่ะจริงๆเหมือนงานอาร์ตเลยชมค่ะปกติสร้อยอย่างเดียวก็คุ้มแล้วสร้อยขายเท่าไหร่นะปกติปกติแค่ 3,000 กว่าบาทถ้าเป็นสร้อยแบบใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็ลายในตัวเหมือนงานทองเลยเหมือนสร้อยทองอิตาลีนะคะอุ้ยสร้อยเมืองไทยไม่มีสร้อยลายนี้นะคะสร้อยปรับไซส์ได้พี่หรอแล้วเหมือนสร้อยอ่ะเหมือนคล้ายๆว่าเจียเหลี่ยมเพชรด้วยเนาะเจียเหลี่ยมเพชรด้วยค่ะแล้วก็เป็นเคิร์ฟเชนค่อนข้างหนาเอาไว้ใส่กับจี้ชิ้นอื่นที่หนาๆก็ได้เพราะว่าสร้อยค่อนข้างหนาคือจริงๆแล้วสร้อยอย่างเดียวก็คุ้มละใช่แล้วก็ตัวเรือนเป็นเงินแท้อีกเป็นลายหนังงูทั้งชิ้นตอนนี้จี้สร้อยครับ 4,800 เราจะเหลือเพียงแค่7ชิ้นสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วค่ะถ้าหมดนะหมดแล้วไม่มีสร้อยด้วยแล้วก็ไม่มีพลอยแล้วด้วยเพราะว่าโรดเดอร์ฟรานซ์เนี่ยเจียค่อนข้างหนักเพราะว่าไซส์ใหญ่นะคะขออนุญาตโชว์ใกล้ๆนิดนึงแล้วจี้รู้สึกว่าทับทิมกับกาเนตจะใหญ่กว่าตัวของแหวนใช่ไซส์จะใหญ่ขึ้นถ้าเป็นตัวของจี้นะครับตัวของอเมทิสจะมาเป็นทรงกลม8มิลลิแล้วก็โรดเดอร์ฟรานซ์นะครับ10คูณ8เท่ากันทับทิม6มิลลิส่วนกาเนตจะมาเป็นไซส์7มิลลินะครับซึ่งขนาดของเขาอะจะใหญ่เบิ่มมากกว่าแหวนใหญ่กว่าแหวนราคาดีมากดีมากแค่ 4,800 4,800 รวมสร้อยสร้อยอย่างเดียวตอนนี้ก็ 3,000 แล้วอะเพราะว่าเป็นเงินแท้นะคะชุบทองแท้ 18K เห็นไหมคะแล้วประกายเขาดีมากคือจริงๆเนี่ยงานแบบนี้เนี่ยเราจะไปหาเซตที่ไหนไม่มีถ้าคุณแม่ไหวเนี่ยซื้อเป็นเซตเลยเหมือนงานสั่งทำแล้ว2ชิ้นใช่ค่ะในห้างก็ไม่มีเพราะว่าดีไซน์แบบนี้ไม่มีใครทำถูกต้องนะครับย้ำว่ารับไปเป็นเซตครับจะคุ้มค่าสุดเลยนะครับทั้งแหวนกับจี้ตัวของแหวนนั้นราคาเพียงแค่ 4,200 จี้ 4,800 เพิ่มแค่600เพิ่มแค่600ได้ใหญ่ขึ้นสร้อยได้สร้อยด้วยสร้อยเงินแท้ใช่แล้วอ่ะจี้คือซื้อก่อนเลยซื้อก่อนเลยตรงคั่วจี้เราก็ทำมาเป็นลายงูไพทอนเช่นเดียวกันใช่ค่ะคุ้มมากๆเลยเพราะว่าแค่สร้อยก็คุ้มละพลอยก็ได้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ดีไซน์บอกเลยว่าซื้อให้เป็นของขวัญน่ะตกใจนะเพราะว่าไม่มีใครมีทำไมพี่โอ๋ไม่เรียกไปบอกว่าเอาแบบ4เม็ดตรงๆทำเหมือนกันล่ะมันไม่สวยไงทำไปเป็นฟรีฟอร์มทำไมเอ่ยคือด้วยดีไซน์เขาแล้วพอเรามาใส่4เม็ดตรงกันหรือรวมตัวกันเป็นกระจุกอย่างนั้นมันไม่สวยไงแล้วมันดูเหมือนงานแบบมันดูไม่เก๋ใช่เห็นไหมคะดีไซน์ด้านข้างเหมือนงูจริงๆเลยสวยเชียร์คุณผู้ชมสวยมากๆค่ะจี้มันมีการกรีดอะไรมันมีความลึกค่ะมีความหนามีการลายเส้นด้วยนะครับแล้วคุณดูว่าโรดเดอร์ฟรานซ์อะเม็ดนี้เม็ดนี้เอาไปทำงานทองทีหลังอลังการใช่ค่ะคุ้มมากแค่เม็ดเดียวโรดเดอร์ฟรานซ์นะครับก็สอวิกะรัตเยอะจัง 2.15 กะรัตใช่ค่ะนี่2กะรัตแล้วนะ2กะรัตกว่าใช่เคยขายในอีกแบรนด์นึงที่ประมาณมาสักเนี่ยแหละ 1-2 กะรัตเนี่ยแหละ
ขาก็ขาย 4,500 ใช่อันนี้แค่เม็ดนี้เม็ดเดียวก็คุ้มแล้วจริงจริงถึงบอกว่าคอลเลกชันนี้นะคะถ้าคุณแม่ชอบงานดีไซเนอร์นะคะชอบงานที่ไม่เหมือนใครแล้วก็คุ้มเนี่ยเซตเนี้ยคุ้มจริงๆเพราะว่าพลอยแค่พลอยอย่างเดียวก็คุ้มตัวเรือนอีกครับสร้อยอีกนะคะทำไมพลอยพี่โอ๋ต้องเจียจากเมืองนอกด้วยอ่ะเพราะว่าราคาแล้วก็อีกอย่างพี่โอ๋คือเจียเป็นล็อตเขาจะมี MOQ ไงเราสั่งอย่างต่ำ100 200เมตรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ราคาที่ดีเราก็แบ่งมาทำงานช็อปงานไอเทมที่นี่เพราะว่าพี่โอส่งออกใช่จะราคาดีกว่าแล้วอีกอย่างเจียในนี้ครับคุณภาพแล้วบางทีก้อนในนี้ไม่ได้สวยอย่างที่นู่นเครื่องมืออะไรหลายๆอย่างมันก็จะเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราส่งราคาแรงที่นี่เราส่งมานะมันจะมีการสูญเสียระยะระหว่างทางอาจจะกระทบกระแทกได้ใช่แต่นี่คือสมบูรณ์แบบมากสมบูรณ์แบบมากค่ะแล้วก็หมดแล้วหมดเลยเพราะว่าพี่โอเผื่อมาก็แตกแล้วก็นำเข้าก็นานแสนนานถึงบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเสมอเลยเกิดขึ้นเสมอพี่โอ๋เป็นคนที่ชอบเจียพลอยไซส์แปลกๆไซส์แปลกๆแล้วก็แบบแปลกๆด้วยใช่ค่ะทำให้สมมติว่าเจีย10เมตรอ่ะมันจะเสียสัก6เมตรใช่คืออย่างที่พี่โอ๋พูดเสมอว่าจิวเวลรี่บางแบบอ่ะเราเสียราคาในหลัก 15,000 20,000 แต่ใส่ไปไม่มีใครทักนะแต่พอเรามาซื้อจิวเวลรี่ในราคา 4,000 กว่าบาท1คือเฮ้ยเธอซื้อมาจากไหนดีไซน์มาจากไหนเรากลับภูมิใจมากกว่าบางครั้งนะซื้อจิวเวลรี่วงเป็นแสนนั่งทำไมมีใครทักวะคือทำไมแบบอุตส่าห์ซื้อมาแพงแสนแพงเราจะไม่เสียราคาจิวเวลรี่ไปหลักหลายหมื่นหลายแสนเพื่อว่าไปซ้ำกับคนอื่นเขาใช่แต่พอเรามาซื้อแบบนี้คนกลับทักคนกับประทับใจหนึ่งคือดูว่าเราเป็นคนเลือกของเป็นสองคือเรามองแล้วเอ้ยสีสวยคอมบิเนชันดีแล้วดีไซน์ก็ไม่เหมือนใครถูกต้องไม่ใช่งานโหลๆที่ว่าเราจะไปเดินซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ใช่เอาล่ะเซตนี้ครับ2ชิ้นถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะรับไปเป็นเซตทั้งแหวนกับจี้2ชิ้นนี้จะราคารวมกันนะครับ 9,000 เองแล้วก็ผ่อน 0% ได้ครับเพียงแค่ 1,500 หรือว่าบัตรกรุงศรีนะครับผ่อนแค่900บาทต่อเดือนคุ้มค่ะคุ้มคุ้มกับแบบเก๋มากไปต่อกันก่อนนะครับกับอีก1วงเนี้ยบอกเลยส่วนตัวของวินน่ะอยากจะแนะนำว่าให้ช้อปปิ้งเก็บไว้เพราะตอนนี้ลาพิตอสุรีนะครับเป็นพลอยที่หายากมากวงนี้มาฝากกันเป็นทรงของแหวน3 stone ring นะครับหนักรวมกว่า 7.03 กะรัตมีลาพิสครับทรงนี้เม็ดใหญ่เม็ดกลางเม็ดเดียวเลยนะครับแค่เม็ดกลางกว่า 14×10 5.47 กะรัตแล้วก็ประกบมา2ข้างนะครับมาเป็นไซส์ 7×5 อีกกว่า2เม็ด 1.56 กะรัตแล้วครั้งนี้เป็นลาพิสที่ตัวของแร่ไพไลท์อ่ะเยอะมากชัดเหลือเกินเหลือเกินแล้วสีลาพีสนี่สวยมากๆเหลือ2วงแล้วหรอเหลือไซส์2ไซส์หรอมั้ยคุณผู้ชมตอนนี้เหลือเพียงแค่2ไซส์นะครับ53 2วง55 1วงหมดแล้วหมดเลยค่ะไม่มีพรีออเดอร์นะคะยากมากด้านข้างนี้พี่โอ๋ไม่ใส่เป็นไวท์โทพัสกลมๆด้วยใส่เป็นลาพีสซึ่งเป็นไซส์ต่างหูได้เลย 7×5 เนาะเป็นต่างหูได้อีกคู่นึงแล้วก็แหวนวินน่ะเคยเห็นพลอยที่ชื่อว่าลาพิตอสุรีนะครับครั้งแรกเมื่อ8ปีก่อนกับช่องช็อป Channel ค่ะตอนนั้นน่ะเกรดนี้เลยสีน้ำเงินเข้มแล้วตัวเกรดทองเยอะค่ะแต่หลังๆมาเนี่ยหลายแบรนด์มาขายแต่เกรดทองอ่ะแทบไม่เห็นพลอยพี่โอนำเข้าอย่างที่บอกน้องวินไปว่าเหตุผลที่นำเข้าด้วย1คือก้อนเขาจะสวยนะคะแล้วที่สำคัญคือเราสามารถจะบอกควอลิตี้เกรดได้ว่า A B C เห็นไหมคะเกรดที่คุณได้คุณเห็นแร่ไพไรแล้วแร่ไพไรเนี่ยอยู่ในเนื้อพลอยคุณพลิกด้านล่างที่ตูดพลอยคุณก็จะเห็นเพราะว่านี่คืออยู่ในเนื้อพลอยเลยไม่ใช่มีการมาปะไว้ข้างหน้า อันนี้ไม่ใช่นะคะแล้วเป็น natural stone จนสมัยนี้มันหายากจนกระทั่งว่ามันมีคนทำปลอมใช่เยอะมากเป็นตัวของลาพิสจริงแหละแต่ว่าเอาตัวของเกรดทองอ่ะมาแต้มเองใช่อันนี้คืออยู่ในเนื้อเลยนะคะเห็นที่ก้นพลอยเนี่ยตรวจดูได้เลยที่เห็นว่ามันเป็นสีทองๆอยู่ข้างหน้านี้นะคะนี่คือแร่ไพไรท์ที่ชื่อว่าไพไรท์ใช่ค่ะและเป็นพลอยหายากนะครับลาพิสเป็น1ใน3พลอยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกที่มนุษย์เจอมาใช่ค่ะแล้วนี่วันนี้สีเขาเข้มมากด้วยนะคะใส่กับยีนใส่กับเสื้อผ้าเนี่ยเกือบแทบได้ทุกชุดแล้วอีกอย่างคือไม่เจ็บนิ้วด้วยเวลาใส่เพราะดีไซน์เขาเก๋
เห็นไหมคะเป็นชัดเจนสีน้ำเงินที่เข้มที่สุดอะตั้งแต่เคยเห็นมาลาปิสอย่างตัวของไพรินอย่างเงี้ยถ้าเขาเข้มมากๆเขาจะดำเขาจะดำแต่ว่าลาปิสนะครับเข้มแค่ไหนเขาก็จะไม่ดำใช่ก็ยังคงเป็นนะครับสีน้ำเงินเข้มสดแบบนี้อยู่สดแบบนี้ค่ะสมัยก่อนเขาจะมีชื่อว่าเป็นพลอยเทพเจ้าด้วยใช่ตอนนี้3วงสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยนะคะราคาแบบนี้เม็ดกลางเนี่ย10คูณ14นี่คือเซนครึ่งเลยนะเม็ดกลางเกือบ6ตลาดอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ด้านข้างนี่เป็นไซส์ต่างหูได้เลย7คูณ5อีก2เม็ดนะคะอีกกระดัดกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหลืออยู่3วงในราคาเท่านี้ไปซื้อข้างนอกเนี่ยไม่มีหรอกค่ะก้านแหวนเนี่ยดีไซน์น้องวินโชว์ได้เลยเป็นดอกเฟอร์เดริสดอกประจำชาติฝรั่งเศสเวลามาขายอ่ะวินมักจะถามเจ้าของแบรนด์หลายแบรนด์ครับว่ามีลาปิสไหมเอามาขายสิไม่ได้เห็นเขานานแล้วทุกคนอ่ะไม่มีใครรับปากเลยว่าจะมาขายเพราะว่าสีเขาหายากถ้าจะหาคุณภาพดีๆซึ่งจะดีในเนื้อพลอยเขาเลยอ่ะค่อนข้างยากเพราะว่าตอนนี้อย่างพลอยที่เกรดต่ำๆเขาจะติดขาวเยอะจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ขาวเต็มไปหมดเลยแต่ก็ลาพิสเหมือนกันแต่จะคนละเกรดแล้วราคาคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วอ่ะมาสัก 7-8,000 น่ะวินก็ว่าไม่แพงใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเหลือเพียง 3,700 คุณซื้อแหวนซึ่งเป็นพลอยที่คุณภาพขนาดนี้เนี่ยเก็บยาวๆแล้วใส่ยาวๆเลยคุ้มทุกวงเขาจะมีตัวของแร่เกรดไพไลท์ที่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันค่ะเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเป็นเนเชอรัลเราไม่ได้มาแต้มเติมเองถึงจะออกดีไซน์ได้ตามใจอันนี้คือเป็นธรรมชาติของพลอยของหินชนิดนี้นะคะแต่ละเม็ดแร่เขาจะอยู่กระจายไปทั่วแล้วแต่เลยค่ะแต่สวยทุกเม็ดด้วยสีน้ำเงินของเขาถ้าคุณผู้ชมนะคะเป็นคนชอบพลอยสีน้ำเงินบอกเลยนอกจากจะมีไพรินแล้วอันเนี้ยน่าเก็บไม่แพ้กันความหมายดีด้วยแล้วบางทีนะในคุณภาพที่พรีเมียมนะครับจะหายากกว่าด้วยใช่คุณภาพแบบนี้แล้วตัวเรือนแบบนี้เนี่ยอย่างที่พี่โอบอกว่าไปซื้อแหวนเพชรวงละหมื่น 20,000 30,000 ดีไซน์ยังไม่สวยเท่านี้เลยไม่ได้แบบเกลี้ยงใช่แต่อย่างนี้คือเราใส่ได้ 3,000 กว่าบาทเข้ามือเดียวจริงๆ บางทีออกไปเป็นแบบว่าเป็นเก๋มากแล้วก้านแข็งแรงครับเบื่อต่างหูยังได้อีก1คู่ด้วยนะคะด้านข้างเอาล่ะเดี๋ยววินขอฝากนะครับช้อปปิ้งวงนี้ก่อนไปต่อกันก่อนนะครับกับอีก1วงการวงนี้เป็นแหวนทรงโซลิแทร์หรือว่าเป็นแบบของแหวนแต่งงานนะครับประดับมาเป็นพลอยสีน้ำเงินที่หายากเม็ดนี้คือลอนดอนบูทอคาสนะครับมาฝากกันมาเป็นไซส์ทรงหัวใจนะครับ10มิลลิ1เมตรกว่า 3.81 กรัตแล้วมาเป็นสีแบบโอเชียนบลูเลยค่ะเม็ดใหญ่นะครับประดับแบนมาด้วยเช่นเดียวกันราคาปกติ 6,000 เพราะว่าลอนดอนแพงมากแพงมากแต่พิเศษ 3,100 บาทอันนี้ถ้าหมดก็เพิ่มไม่ได้เช่นเดียวกันเพิ่มไม่ได้เพราะว่าราคาลอนดอนบูทอคาสขึ้นอีกแล้วบลูโทพาสเนี่ยท็อปของเขาก็คือลอนดอนบลูนะคะคือสีรอยัลคือเราใส่พลอยเม็ดนี้ไปไหนเนี่ยเรารู้เลยเป็นสีลอนดอนบลูเพราะว่าสีของเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแล้วก็เป็นพลอยที่แพงที่สุดในตระกูลโทพาสมันจะมีสกายสกายแล้วก็สวิสแล้วก็ลอนดอนลอนดอนนี่คือเหมือนกับแหวนที่เขาพลอยชนิดที่เขาจะมาทำงานเพชรใช่ไฮโซใช่แล้วก็ราคาแบบนี้นะคะมีแค่ล็อตเนี้ยเหลือไม่เยอะหมดแล้วก็หมดเลยแล้วมาฝากกันนะครับ10มิลหัวใจที่ค่อนข้างจะมีเนื้อเต็มเนื้อเต็ม10มิลใช่ค่ะแล้วพลอยสะอาดมากอ่ะพี่โหใสทั้งเม็ดแล้วก็เป็นพลอยนำเข้าระยะเวลาทำงานของลอนดอนเนี่ยปกติเขาใช้ทรีทเมนต์เนี่ย1ปีเกือบปี8เดือนขั้นต่ำเพราะฉะนั้นราคาเขาถึงแพงแล้วก็คุณภาพสีลอนดอนที่ไม่มีตำหนิเลยสีแบบนี้นะคะสีเข้มสวยมากๆคือใส่วงเดียวจบใส่ได้ทุกวันได้ทุกนิ้วทรงของแหวนกับก้านออกแบบมาเป็นยังไงก้านเนี่ยคือเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็เข้ากับดีไซน์แล้วก็หัวเรือในการฝังเพื่อให้ความแข็งแรงของพลอยใช่ค่ะเพราะบางทีเนี่ยพลอยหัวใจพอเราทำเตยสีเตยปุ๊บความไม่ระวังเวลาเราใส่เนี่ยตรงแหลมๆตรงหัวใจเนี่ยอาจจะแตกได้อาจจะบิ่นได้เพราะอย่างพี่โอ๋ก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยระวังถ้าใส่แบบนั้นปึ้งกับโต๊ะทีเดียวบางทีอาจจะแบบนะคะความไม่ตั้งใจฝังแบบนี้ใส่ยาวๆไปเลยเคยได้ยินมาว่าการฝังพองหัวเรือคือทำยากมากทำยากค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำพลอยแตกด้วยเพราะในการที่เราจะกดลงไปให้แน่นนะคะคุณผู้ชมแล้วการด้านข้างล่ะการด้านข้างก็เป็นรูปหัวใจเก๋แข็งแรง
จริงๆคุณผู้ชายก็ใส่ได้นะ uh-huh. เพราะว่าสีลอนดอนเนี่ยเป็นสี uh-huh. ที่ยูนิเซ็กซ์อยู่แล้ววงนี้สามารถจะเป็นของขวัญที่แบบวันครบรอบต่างๆได้ได้เพราะว่าราคาดีมากนะครับดูสีสิเนี่ยในมือของวินตอนนี้นะครับเป็นพลอยสีน้ำเงิน2ชนิดที่ค่อนข้างจะมีความหายากและราคาสูงทั้งลาพิสด้วยแล้วก็ลอนดอนพูลทองแท้ด้วยนะครับแต่ว่าราคาสวนทางมากสวนทาง 3,700 กับ 3,100 3,100 ถ้าไม่ได้เอาไป2วงเอาไป2วงรวมกันก็แค่ 6,000 กว่าบาทเอง 6,000 กว่าบาทแต่คุณได้พลอยที่หายากนะคะแล้วก็คุณภาพดีคือถ้าจะสะสมพลอยจริงๆแล้วเนี่ยลอนดอนบลูเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างจะน่าสะสมในราคานี้คือซื้อไปยังไงก็กำไรส่วนใหญ่เวลาคนที่เขาชอบพลอยสีน้ำเงินกันอะลอนดอนบลูเขาจะมีกันเขาจะมีเพราะว่าราคาดีๆแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอส่วนใหญ่จะลอนดอนบลูมาทีไรฉีกหลัก 5-6-7 พันเลยใช่เพราะว่าลอนดอนเนี่ยแพงเสมอครับนะคะแล้วก็เอาไว้ทำงานเพชรถูกต้องเนาะแต่นี่ 3,100 นะครับย้ำกันณตอนนี้เราเหลือไซส์นะครับ51 53 5557ครับซึ่งแต่ละไซส์นั้นเหลือเพียงแค่ประมาณแค่2วงเองใช่ค่ะหมดแล้วหมดเลยด้วยเพราะว่าราคาลอนดอนเนี่ยขึ้นทุกปีบลูโทพาสเนี่ยเป็นพลอยแปลกเนาะตอนพี่โอ๋ทำงานจิวเวลรี่ใหม่ๆนะเม็ดใหญ่สุดบลูโทพาสที่เคยทำเนี่ย25มิล25มิลนี่2เซนกว่านะตอนนี้ไม่มีใครเจียแล้วตอนนี้พอ18มิลนี่เขาก็โนหมดแล้วอเมริกาที่พี่สั่งบลูโทพาสพี่จะสั่งจากอเมริกาครับคือเขาจะไม่ได้อยู่ราคายิ่งก้อนยิ่งเม็ดใหญ่เท่าไหร่ราคายิ่งแพงเท่านั้นแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเม็ดใหญ่แล้วเราเจียเสียอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยรับนะยิ่งพี่โอซัพพลายเออร์ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันที่อเมริกาเนี่ยขนาดออเดอร์ล่าสุดที่พี่โอสั่งไป17มิลเขายังแทบจะไม่ทำให้เลยนะ17มิลกลมอะแต่วันนี้ได้มาเป็นแฟนซีเชฟแฟนซีเชฟแล้วก็ราคาแบบนี้ถึงบอกคุณแม่ว่าถ้าคุณแม่เป็นคนที่สะสมพลอยจะรู้เลยว่าลอนดอนบลูโทพัสราคา 3,100 ไม่มีใครกล้าขายจริงๆถ้าวันหนึ่งเราสามารถจะบินในเมืองนอกได้ราคาเขาจะขายเท่าไหร่อย่างวงนี้ที่เห็นล่าสุดก่อนที่จะเกิดโควิดพี่โอไปเที่ยวฟินแลนด์ครับวงนี้ถ้าเป็นลอนดอนแต่ไม่ใช่ทรงนี้นะคะทรงกลมทำไมยัง500กว่ายูโรเลยที่เขาเอามาใส่งานทอง 9K ใช่นะคะถึงบอกว่าคุณภาพที่ไม่ต่างกันเลยคุณภาพเดียวกันเลยค่ะลอนดอนน่ะแต่ว่าเขาใส่ตัวเรือนทอง 9K ที่ไปเห็นที่ฟินแลนด์ราคายัง500กว่ายูโรจริงเพราะว่าลอนดอนนี่เขาทำงานทองและที่สำคัญราคาเนี่ยถ้าพี่โอไม่ได้เป็นโฮเซลไม่ได้ราคานี้หรอกเราจะไม่สามารถซื้อราคานี้ได้ไม่ได้ 3,000 กว่าบาทไม่มีใครกล้าขายแล้วรวมตัวเรือนเงินแท้ถูกชุบทอง 18K จะออกแบบตัวของแหวนดีไซน์ให้ด้วยอย่างหรูหราด้วยแล้วดูสีสิคะไกลขนาดเนี้ย uh-huh. สียังชัดเจนขนาดนี้สีเปิดประกายเป็นน้ำเงินเข้มใช่เอาล่ะวงนี้ย้ำกันนะครับว่าปกติราคา 6,000 บาทเนี่ยแต่ว่าราคาพิเศษของเรานะครับเพียงแค่ 3,100 บาทเองยังไงก็ต้องช็อปเพราะว่าซื้อพลอยอย่างเดียวเก็บไปให้ลูกให้หลานกำไรแล้วค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าคุณชมนะครับเป็นคนชอบต่างหูกันเราขอพามาที่เซตนี้กันครับเพราะว่าณตอนนี้เซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ขายดีมากจะหมดแล้วด้วยจนถ้าหมดแล้วไม่มีทางขายเพิ่มได้เพิ่มไม่ได้เพราะว่ามีเพราะว่าพลอยเจีย2เดือนที่สีหายากมากใช่ค่ะพลอยเจียอย่างมินิมัมตอนนี้8อาทิตย์โอ้โหในการเจียพลอยโค้ดโทพาสเป็นเนเชอรัลโทพาสมีใบรับรองให้ทุกชิ้นในแบรนด์วันนี้ที่ขายนะคะมีใบรับรองให้หมดแต่ต่างหูเซตเนี้ยคุณแม่ต้องช็อปเลยเป็นต่างหูเซตที่คุณจะได้ไป3คู่แล้วไม่มีพลอยนี้ในประเทศไทยด้วยตอนนี้คือสีแดงที่เป็นสีของพีโอนี่ใช่ค่ะแล้วก็สีเขียวนะคะของ Emerald Envy แล้วก็สีของเดฟจูนด้วยใช่ค่ะ3คู่ในราคาเพียงแค่ 3,300 บาทแล้วทั้ง3อย่างเนี้ยไม่สามารถจะหาได้ในประเทศไทยได้แน่นอนอันนี้ยืนยันเพราะว่าพี่โอกว่าจะได้มาก็2เดือนกว่าทะเลาะกับซัพพลายเออร์ด้วยทำไมอ่ะทำไมเขาทำไมเพราะว่าสีเขาทำยากแล้วเป็น natural topaz ที่จะต้องสั่งเจียโทพาสที่ประเทศหนึ่งส่งไปอเมริกาไปทำ treatmentนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย 3,300 มันถูกกว่า CZ อีกใช่ตัวเรือนเงินแท้ชุบทอง 18K คุณผู้ชมครับเหลืออยู่ไม่ถึง5เซตนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่ต้องคิดแล้วค่ะ2เดือนกว่าหมดแล้วหมดเลยเซตนี้ไปเดินในห้างไหนประเทศไทยตอนนี้ไม่มีมันจะมีเพิ่มไหมไม่มีค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่โอบอกแล้วว่าโค้ดโทพาสจะต้องสั่งประเทศหนึ่ง uh-huh. เพื่อเจียโทพาส uh-huh. แล้วก็ส่งไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อทำทรีทเมนต์ถึงบอกว่าได้มาต้องผ่านถึงแบบโอ้สองสามยาวใหญ่เลยค่ะ8อาทิตย์ขั้นต่ำ uh-huh. เพราะฉะนั้นแล้วเหลืออยู่แค่4เซตสุ
ุดท้ายหมดแล้วหมดเลยแล้วสีสวยมากสวยมากสีนี้เขาเรียกว่าพีโอนี่โทพาสพีโอนี่โทพาสดอกโบตันดอกโบตันแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งสีเขียวอันนี้เป็นทรงหัวใจนะคะนอกจากสีแปลกแล้วดีไซน์ยังได้ถึง3เชฟด้วยมาต่อกันด้านนี้ค่ะฝั่งนี้นะครับจะเป็นสีเขียวที่ Emerald Envy Emerald Envy อันนี้ไม่มีใครเจียเลยค่ะสีแรกในเมืองไทยที่พี่โอเคยเจียครั้งแรกเลยเขียวอมน้ำเงินเป็นเขียวเลยเขียวน้ำเงินแล้วก็เป็นสีเขียวที่มีประกายด้วยนะคะเป็นโทพาสแท้นะคะได้มาเป็นคุชชั่นได้มาเป็นคุชชั่นแล้วก็ไซส์เนี่ยอยู่ที่6มิลคุชชั่น6มิลหัวใจพีโอนี่6มิลคุชชั่นนะคะแล้วก็สีสุดท้ายเป็นกลมฝั่งนี้ใช่ที่มาเป็นสีน้ำเงินครับคือยังไงเรียกว่าเป็นเนปจูนเนปจูนคือยังไงเนี่ยเซตเนี้ยโอ้ยนี่น่าใส่มากเลยถ้าเป็นคนรักจิวเวลรี่นะแล้วเป็นคนชอบแต่งตัวนะราคาถูกกว่าซีแซดอีกจริงถ้าไม่ซื้อนี่ไม่ได้แล้วนะเพราะไม่มีใครขายแล้วคู่ก็คู่ละ1,100แล้วเป็นพลอยแท้สมัยนี้นะครับก็ประมาณ 1,500-2,000 ใช่นี่ถูกกว่าซีแซดเป็นคริสตัลด้วยซ้ำใช่แล้วที่สำคัญอันนี้พลอยแท้ให้ลูกให้หลานเขายังไม่รู้เลยว่าเป็นพลอยอะไรอันนี้คือจริงๆซื้อเก็บเขามีประกายค่ะเพราะว่าเป็นโค้ดโทพาสก้นแบบเพชรเลยนะค่ะเนี่ยดูสิพลอยเม็ดหนานะครับจริงๆก้นเลยย้ำว่าเซตนี้คุณจะได้ไปนะครับเป็นต่างหู3คู่ตัวของพีโอนี่ครับเนปจูนแล้วก็ Emerald Envy ทั้ง3คู่นี้ราคาแค่ 3,300 มันสามารถจะเอาไปแต่งตัวได้ง่ายมากแต่งตัวง่ายมากสามารถใส่ทรงกลมเนี่ยยืนติดที่หูได้เลยหัวใจกับคุชชั่นถ้าเราเจาะต่างหู2ลูกอย่างเงี้ยเราใส่คู่ได้เพราะว่าไซส์6มิลเป็นไซส์ที่ใส่2คู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นราคาที่เห็นหน้าจอถูกกว่าคริสตัลอีกถูกกว่าซีแซดมี3คู่นี้คือจบละ3คู่จบ3ดีไซน์3เชฟเพชรอีกสักคู่หนึ่งใช่ไว้ใส่เล็กๆแดงเขียวน้ำเงินแล้วเป็นพลอยที่ไม่มีใครขายด้วยคือจุดเด่นของเขาคือหาที่ไหนก็ไม่มีนะคะโชคดีมากที่โทรมาเจอเวลานี้ในราคานี้จริงๆใช่ณตอนนี้เราเหลือเพียงแค่นะครับไม่ถึง10คู่แล้วไม่ถึงแล้วไม่ถึงเซตหมดแล้วแล้วก็หมดเลยด้วยเพราะว่ากว่าจะได้สีเขียวโดยเฉพาะ Emerald Envy เนี่ยคือสีสุดท้ายมาเลยนะคะอันไหนยากสุด Emerald Envy อันนี้หรอนานมากเกือบ2เดือนครึ่งสีสุดท้ายเลยคือสีเขียวแล้วจับเซตไม่ได้สักทีเพราะขาดสีนี้มันเป็นสีเขียวเข้มเลยเนาะคือเป็นสีเขียวที่แปลกมากๆคือพลอยทั้งคอลเลกชันนี้เนี่ยอย่าง3สีเนี่ยสีเนี้ยดูเหมือนแบบจะเขียวไม่ใช่ขี้ม้าด้วยนะเขียวมีประกายในตัวเขามีอมน้ำเงินเป็นสีที่ของจริงจะสวยมากแล้วก็คุณแม่ที่เป็นนักสะสมพลอยแท้เนี่ยพี่โออยากให้ซื้อเซตนี้ยิ่งออกไฟยิ่งสวยเพราะว่าเก็บไปยังไม่รู้เลยว่าจะมีใครมาขายไหมใช่เพราะว่าพลอยแบบนี้ไม่มีใครเจียนะเพราะว่ามีซัพพลายเออร์คนไหนเขาเจียให้ผู้ชมเพราะว่าพี่โอต้องขอร้องเขาเจียเป็นสีที่แปลกแล้วเขาใช้เวลาทำงานนานแต่ราคาเนี่ยยิ่งกว่าโฮเซลอีกแล้วแต่ละคู่คุณผู้ชมครับน้ำหนักของเขาอ่ะก็หลักกระดาษหมดเลยนะกระดาษหมดเลยใช่ตัวของพีโอนี่ก็กระดาษ80อันนี้กระดาษ80นี่อันกลางหัวใจ Emerald Envy 2กระดาษกว่าคุชชั่น 2.24 นะคะแล้วก็สี 1.9 1.9 กระดาษใช่เรียกว่าคือน่าซื้อมากับเซตนี้เซตไปเลยค่ะทั้งเซตก็เกือบ6กะรัตในราคา 3,300 จริงๆก็อย่างนี้เองเหมือนกันนะไม่มีใครขายอ่ะจริงๆเพราะว่ามันเป็นต่างหูทรงสตาร์ทที่เราจะแต่งตัวได้ง่ายมากคือจริงๆซื้อเป็นของขวัญนะเขากลับคิดว่ามีใบรับรองให้ว่าเป็น natural topaz ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคนที่ได้เนี่ยต้องถามก่อนเป็นพลอยอะไรเพราะเขาไม่เคยเห็น white topaz เจอง่าย blue topaz เต็มท้องตลาดเลยนะคะพอมาเจอสีโคโทพาสที่เป็น Emerald Envy Peony Topaz แล้วก็เนปจูนเนี่ยไม่เคยเจอเรียกว่าแค่เห็นสีก็ช็อกแล้วอันเนี้ยช็อกแล้วแล้วของจริงสวยกว่าในทีวีอีกถูกเอาล่ะเดี๋ยววินจะให้โอกาสคุณผู้ชมนะครับได้มีการช้อปปิ้งอันนี้กันก่อนถ้าอย่างนั้นขอไปต่อกันกับอีกหนึ่งวงกันค่ะพี่โอบอกว่า Emerald Envy หายากสุดใช่ไหมยากสุดยากสุดแต่นี่คือ Emerald Envy เม็ดใหญ่นะครับวงนี้มาฝากกันเป็นแหวนเงินแท้925ชุดพ่อ 18K ประดับ Emerald Envy ครับจากประเทศไนจีเรียนะครับเม็ดใหญ่เป็นคุชชั่น 9x9 เม็ดนี้กว่า 3.49 กะรัตล้อมโทพาสค่ะปกติ 5,500 ราคาพิเศษเพียงแค่ 3,400 บาทกับเม็ดใหญ่ของ Emerald Envy วงนี้แนะนำเพราะว่าเป็นพลอยที่หาซื้อไม่มีในประเทศไทยนะคะไม่เคยเจอพี่โอเดินมากี่ห้างก็ไม่เคยเจอ Emerald Envy
เป็นโทพัสแท้ยังไม่มีใครนำเข้ามาไม่มีค่ะเพราะไม่มีใครเจียให้ตอนพี่โอสั่งเขาก็งงนะยูจะเอาสีนี้ชัวร์เหรอใช่ค่ะสีนี้จริงๆเพราะว่าเจียยากที่สุดคือสีเขียวพี่โอจะเป็นคนที่นำเทรนพลอยเสมอเลยใช่คนแรกของช่องเราที่เอาตัวของพลอยมิสติกเข้ามาคือพี่โอนะค่ะหลังจากนั้นอ่ะแบรนด์อื่นเริ่มตามเข้ามาค่ะแต่ว่าตั้งแต่เราเจอพีโอนี่เนฟจูแล้วก็เอ็มแล้วเอ็นวียังไม่มีแบรนด์ไหนเอาเข้ามาเลยเพราะว่าไม่มีใครทำให้จริงๆค่ะจะต้องมีคอนเนคชั่นแล้วอีกอย่างคือพี่โอคือทำยากเพราะอย่างที่พี่โอบอกเจียสองประเทศคือคุณต้องเจียแมทเทียลลัฟแบบวัตถุดิบใช่ที่ประเทศหนึ่งส่งไปทำทรีทเมนต์ที่อเมริกาเขาต้องเข้าแลบทำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะทำแหวนแต่ละสีเม็ดแต่ละเม็ดออกมาเนี่ยบอกเลยว่าสีแบบนี้ต่อให้เราซื้อไปเราเก็บยังไม่มีใครมาขายด้วยซ้ำถึงบอกว่าเจอแล้วเหลือไม่กี่วงเนี่ยหมดแล้วหมดเลย อย่าพลาดสวยมากสวยมากค่ะแล้วก็เป็นสีเขียวที่แปลกมีเหลือบในตัวของเขาเวลาโดนไฟจะสวยกว่าในทีวีอีกทำไมพี่โอถึงเลือกตัวของ Emerald Envy มาเป็นตัวของคุชชั่นเพราะมีความรู้สึกว่าสีเขียวเนี่ยพอเป็นคุชชั่นเนี่ยคือดูแพงสีเขียวไม่เหมาะกับหัวใจอยู่แล้วน้องวินมันเป็นไปไม่ได้พอกลมนี่เบื่อใช่พอกลมเนี่ยเบื่อแต่พอเป็นสีเป็นทรงคุชชั่นดูขรึมแล้วดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาดูลึกดูมีพลังออกไปทางพวกมรกตเลยใช่แล้วดูมีพลังเห็นไหมคะเขียวเขาแต่ละมุมเนี่ยจะไม่เหมือนกันมุมนึงเป็นสีม่วงมุมนึงเป็นสีน้ำเงินครับเพราะว่าสีเนี้ยคือสีที่ยากที่สุดในจำนวน3สีดูสิแล้วการเจียสมแล้วค่ะว่าต้องเจียเมืองนอกต้องเจียเมืองนอกเจียไม่ได้เลยค่ะให้มาเมืองไทยก็อาจจะเจียแล้วเขาก็ไม่พี่โอเจียสีนี้แล้วด้วยทำไมเขาบอกว่าฉันไม่เจียให้อยู่แล้วทำยากมากหลังจากล็อตนั้นมาเนี่ยก็ไม่เจอเลยนานมากเพราะว่าทะเลาะกันเพราะว่าสีนี้มาช้าสุดแล้วเราจับเซตไม่ได้ไงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหลือไม่กี่วงแนะนำคุณแม่ที่เป็นนักสะสมพลอยแล้วอยากจะมีพลอยที่คนอื่นไม่มีแล้วเป็นโทพัสแท้นะคะที่หาในเมืองไทยไม่มีแน่นอนตอนนี้โทพัสสีเขียวเม็ดนี้นะครับเราจะเหลือเพียงแค่3 6วงละค่ะ6วงสุดท้ายนะครับ51 2วง53 1วงแล้วก็55 3วงหมดแล้วหมดเลยไม่มีพรีออเดอร์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจียกทีเมื่อไหร่ด้วยถ้าเกิดว่าช้อปปิ้งไปกับเซตของต่างหูเมื่อกี้นี้สีเท่ากันไหมอ่ะสีเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นล็อตเดียวกันนี่สมมติว่าเมื่อกี้ช้อปไปด้วยนะคะต้องซื้อค่ะเพราะว่าถ้าจะซื้อไปก่อนแล้วไปหาเซตเนี่ยไม่มีขายในเมืองไทยแน่นอนสีนี้บอกเลยยืนยัน พี่ไปเดินที่ห้างไหนใครเจอ Emerald Envy เป็นไปไม่ได้น่าใส่เนาะเพราะว่าเป็นสีที่บอกเลยว่าคุณหาซื้อไม่มีซื้อเก็บเอาไว้นั่งมองก็ยังดีนะเป็นการศึกษาคือบางทีอ่ะเราจะพลอยสีเขียวเยอะละเราเป็นนักสะสมพลอย Emerald หาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่พรมเดียวทรายมีละมีแล้วหลายแบรนด์มาขายใช่เพอร์รีดอทนี่ก็เบื่อละพลอยสีเขียวไม่ได้อีก Queen Amethyst ก็มีคนอื่นมาขายแต่ Emerald Envy ยังไม่มีแบรนด์ไหนเอามาขายนะยังไม่มีเพราะไม่มีใครเจียให้เขากว่าพี่โอจะได้มาเห็นไหมคะมุมนี้ก็จะดูแบบหยกเลยราคาดีตอนนี้เหลือเพียงแค่5วงสุดท้ายแล้วนะครับ51 2วง53 1วงแล้วก็55 2วงแล้วพี่โอซื้อใส่นิ้วนะคะใส่ทำงานใส่ออกงานใส่ไปไหนก็ได้เพราะเวลาเราบอกว่าเป็นโทพัสสีเขียวหรือ Emerald Envy ไม่มีใครมีใช่บลูโทพัสคุณจะไปซื้อพรุ่งนี้มะรืนนี้มาเรื่องก็ได้มีตลอดแต่สีแบบนี้ถ้าหมดจากวันนี้ไปช็อปชาแนลไปไม่เจออีกแล้วคือบางทีพลอยหายยากๆสวยๆนะครับเราแค่กำเงินไปใช่แค่คุณมีเงินมากพอคุณก็ซื้อได้แต่ไม่มีค่ะแต่พลอยบางอย่างเนี่ยต่อให้มีเงินมากแค่ไหนถ้าไม่มีคนเจียไม่มีคนขายมีใครนำเข้ามาเพราะว่าการที่เราจะเจียก้อนแต่ละก้อนขึ้นมาเพื่อจะทำสีเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆไงน้องวินจะมาทำแบบเล็กๆเม็ดสองเม็ดไม่มีใครเจียหรอกอย่างน้อยพี่โอต้องสั่งเป็นร้อยเม็ดเขาถึงจะเจียให้แล้วเห็นสีของเขาไหมคะครับโทพัสสีเขียวไม่มีใครเจอใช่สีฟ้าเดินไปไหนก็มีไงก็มีใช่ถึงบอกแล้วว่าเหลืออยู่ไม่กี่วงนะคะแล้วเซตต่างหูสีเดียวกันถ้าจะใส่ให้สวยใส่เป็นเซตเลยแล้วต่างหูเนี่ยคุณได้ไปอีก2สีด้วยได้สีที่คนอื่นไม่มีเหมือนกันก็เน้นตัวสีน้ำเงินด้วยถูกมากเอาล่ะใครอยากได้นะครับย้ำว่าตอนนี้ขายดีมากเหลือเพียงแค่5วงแล้วนะครับไปต่อกันก่อนกับอีก1เซตกันชิ้นนี้เรียกว่าเป็นสีเอ็กซอติกหายากของอีกหนึ่งตระกูลใช่ค่ะถัดมานะครับเขาจะเป็นชิ้นงานของแหวนหรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจค่ะ
เป็นวงถัดมาวงนี้เป็น Green Amethyst Green Amethyst จุดเด่นของเขานะคะอุ๊ยราคาพี่โอตกใจอยู่เนี่ยซื้อเลยเอาสิซื้อเลยโทรเลยค่ะสำหรับ Green Amethyst มันมีหลายเฉดแต่ว่าเฉดที่มีความสีเขียวเข้มหายากที่สำคัญเป็นการเจียเมืองนอกครับชิ้นนี้เป็นการเจียเหลี่ยมมาเป็นเหลี่ยม3มิติเรียกได้ว่าคอนเคฟแล้วราคาเดี๋ยวก่อนจริงเหรอราคาใช่เหรออันนี้อย่างที่พี่โอบอกเมื่อกี้ตอนวันนี้มาจัดเลยค่ะสำหรับตุ๊ดจีนสำหรับวาเลนไทน์ซื้อฝากคุณแม่คุณย่าคุณน้าคุณอาซื้อให้ตัวเองเป็นของขวัญเม็ดนี้ 4.75 กรัตนะครับใหญ่มากเป็นกรีนอเมทิสที่มาจากบราซิลพลอยธรรมชาติพลอยธรรมชาติแล้วก็บ่า2ฝั่งอ่ะจะเป็นคมดีออกไซด์พลอยแพง คุณผู้ชมเอาเลยตอนนี้เหลือไซส์นะครับ53557แค่3ไซส์แล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะคะคุณพ่อใส่ได้ด้วยเพราะว่าพลอยแบบนี้ไม่มีใครเจียเหมือนกันเป็นคอนเคฟคัทแล้วเป็นสีกรีนอเมทิสที่ชัดเจนมากๆดูสิดูการเจียแล้วการเจียคอนเคฟเนี่ยเป็นเหรียญมิติในราคาที่คุณเห็นหน้าจอนะคะบอกเลยว่าคุ้มเพราะว่าคอนเคฟเนี่ยคือเราจะลอสกับแมทเทียลเยอะมากเยอะมากมากกว่าการเจียฟาเซเทสสัก100เมตรก็จะเสียครึ่งต่อครึ่งอ่ะใช่เพราะว่าก้อนที่จะเหลือตัดออกมาเป็นทรงแบบนี้คัตติ้งแบบนี้เนี่ยจะเยอะแล้วก็บอกเลยว่าการเจียแบบนี้ราคาที่คุณเห็นหน้าจอต้องซื้อทันทีใช่เพราะว่าเม็ดใหญ่ถึง12มิลกรัมนะคะน้ำหนักอยู่ที่ 4.75 กรัตเฉพาะเม็ดกลางราคา 2,600 อ่ะเป็นพลอยก่อนเจียยังน่าซื้อเลยใช่นี่เจียเสร็จสรรนะครับใส่พลอยประดับเป็นตัวโฮมยอฟไซด์ด้วยแล้วก็ก้านแหวนด้วยในราคาแค่นี้กับพลอยสีเขียวเป็นกรีนอเมทิสที่หายากเป็นอเมทิสสีเขียวนะคะแล้วเป็นเขียวพาสเทลที่สวยมากๆแล้วเหลี่ยมเนี่ยเป็นเหลี่ยมลึกเพราะว่าเป็นคอนเคฟเป็นเหลี่ยมที่แปลกเวลาเราใส่เนี่ยคนจะมองเลยว่าเอ๊ะพลอยอะไรนั่นเจียระในอะไรแล้วด้านข้างเนี่ยแถมโคมแบล็คไซด์ไปด้วยไม่ใช่การเจียเป็นเหลี่ยมๆปกติไม่ค่ะอีกหนึ่งอย่างถ้าคุณว่าแหวนดีแล้วนะครับต่างหูคู่นี้ราคาเพียงแค่ 2,700 บาทเป็นกรีนแอมเหมือนกันด้านบนเป็นคอมดีออฟไซด์รวมกันกว่านะครับ 5.82 กรัต 2,700 ฮัลโหลคุณผู้ชมแหวน2แหวน26แล้วก็ต่างหู27คุ้มเอาไปเลย2ชิ้นเอาไปเลยทั้งเซตค่ะดีมากคุณผู้ชมใช่คุ้มมากๆเลยคือไม่มีใครกล้าขายแน่นอนในราคาแบบนี้แล้วเป็นพลอยที่หาซื้อไม่มีในคัตติ้งแบบนี้อเมทิสสีเขียวเนี่ยที่คุณภาพดีๆที่จะเห็นเป็นสีเขียวแบบพาสเทลเนี่ยหายากเอาล่ะตอนนี้อันนี้เขาจะมาเป็นชิ้นงานที่คุณผู้ชมครับเป็นเซอร์ไพรส์ไอเทมค่ะเพราะว่าเซตนี้ราคาตกใจนะครับแหวน 2,600ต่างหู 2,700 ส่วนจี้จี้ต้องซื้อนะคะ 2,700 เพราะว่าจี้ได้สร้อยด้วยใช่เม็ดนี้นะครับใหญ่สุดเลยเป็นใหญ่เท่าแหวนใหญ่เท่าแหวน 4.75 กลัตแนะนำชมครับเวลาจะหมดแล้ว3ชิ้นนี้ครับเป็นเซตเลยอันนี้ซื้อเป็นของขวัญได้ทั้งเซตเลยนะคะทำไมเราควรจะมีกรีนอเมทิสที่เป็นเหลี่ยมคอนเคฟด้วยเพราะว่าเราไม่เคยเจอคนเจียแบบนี้ใช่แล้วพอเจียเหลี่ยมคอนเคฟอเมทิสเม็ดนี้สวยขึ้นมาจริงๆคือแค่ปกติอเมทิสสีเขียวก็หายากอยู่แล้วพอมาเจียเหลี่ยมแบบนี้ยิ่งยากอีกแล้วราคาแบบนี้ก็ยากอีกที่จะหาซื้อเพราะฉะนั้นปกติอ่ะการเจียคอนเคฟแบบมันจะมาเป็นช็อปซาวแวร์รูอย่างเดียวเลยใช่แต่นี่มาเป็นเซตพิเศษนะครับจี้27หู27แล้วก็แหวน26รวมกันกว่า3ชิ้นนะครับ3ชิ้น 8,000 ผ่อน 0% 1,333 บาทค่ะหรือว่าบัตรของกรุงศรีนะครับผ่อน800 800คุ้มมากแต่ละเม็ดคือตุ้มคือจริงๆแนะนำคุณแม่ว่าแหวนกับจี้หรือจี้กับต่างหูหรือแหวนกับต่างหูหมดเลยดีกว่ารบกวนซื้อเป็นเซตเพราะราคานี้ไม่เจอที่ไหนแน่นอนตอนนี้พี่ออกครับจี้เหลือแค่9ชิ้นเพราะคุ้มมาก 2,700 คุณได้พลอยนะครับไซส์ใหญ่เท่าแหวนแล้วก็ได้สร้อยอีก1เซตได้สร้อยเงินแท้ด้วยนะคะแล้วเป็นสร้อยตัดลายไดมอนด์คัตเชนด้วยค่ะแค่สร้อยซื้อเดี๋ยวก็ประมาณ 2,500 ค่ะและได้ตัวของพลอยด้วยใช่ฉะนั้นแล้ววันนี้มีหลายท่านเลยนะครับว่าช้อปปิ้งเป็นเซตกันไปเป็นเซตคุ้มมากพี่โอการแต่งตัวกับ Green Amethyst ง่ายมากเพราะว่า Green Amethyst เนี่ยจะเป็นสีที่เราสามารถแต่งกับเสื้อผ้าสีฉูดฉาดได้เช่นบันเย็นน้ำเงินแดงเข้มแดงเข้มเพราะอะไรรู้ไหมชุดนี้มาเลยใช่เสื้อผ้าเก็บไปเลยเวลาเราแต่งตัวเสื้อผ้าสีฉูดฉาดกับจิวเวลรี่สีกรีนอเมทิสแบบนี้เชื่อพี่โอคือคนจะมองจิวเวลรี่คุณละ
เสื้อคุณจะแดงแค่ไหนเขาไม่มองถูกเขามองเซตนี้แล้วกรีนอเมทิสมันเป็นพลอยที่เป็นพลอยธรรมชาติใช่ค่ะไม่ผ่านการเผาการย้อมนะครับนี่คือทริปโนทรีทเมนต์เลยโนทรีทเมนต์อลังการแล้วราคาแบบนี้แล้วแถมพลอยพลอยเอ็กโซติกไปด้วยอย่างโครเมียมไซด์ใช่ทุกคนทราบดีว่าโครเมียมไซด์นะครับมันแพงแค่ไหนแพงมากจี้ถ้าหมดเพิ่มไม่ได้ทุกทีหลังง่ายๆมันไม่มีแล้วค่ะตอนนี้จี้เหลือเพียงแค่นะคะประมาณ5ชิ้นละหมดแล้วหมดเลยนะคะหลายท่านโทรมาช็อปเป็นเซตพี่โอจี้ในระยะไกลเนี่ยนอกจากเหลี่ยมเขาสวยแล้วว่าโครมไดออกไซด์นี่ลอยมาด้วยเลยนะอีก3เม็ดเนี่ยดูสิสร้อยก็เก็บไว้เลยจะหมดแล้วด้วยตอนนี้นะคะตอนนี้จี้จะหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะอันนี้เขาเรียกว่าการเจียบคอนเทปเมืองไทยไม่มีไม่มีค่ะเจียบไม่ได้เครื่องมือไม่มีนะคะแหวนด้วยสมมติว่าไปใส่อันนี้มาอันนี้คือการเจียพลอยทั่วไปพอทั่วไปก็เป็นแบบว่าเหลี่ยมเหลี่ยมไปเหลี่ยมฟาเซตธรรมดาการเจียคอนเคฟนะครับมันจะเป็นเหลี่ยมมิติรอบด้านเหมือนกันเป็นเหมือนกระจกเหมือนเรากรีดพาร์ทอะฮะแล้วก็รอบรอบมาอย่างนี้การสูญเสียเยอะด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเม็ดนี้นะคะใส่ไปไหนเนี่ยไม่อายใครใช่แต่ราคาเขาจะทึ่งเรามากที่เราซื้อในราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีแล้วเขารู้ว่าสั่งเจียมาตั้งเยอะอ่ะแต่มาขายราคานี้ไม่รู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราส่งออกไปเยอะแล้วเราเหลืออยู่ประมาณ10เซตเนี่ยมาขายคนไทยแล้วก็หมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณแม่ที่มีอเมทิสสีม่วงเยอะแล้ว มีสีเขียวสีเขียวหายากกว่าหายากกว่าราคาแบบนี้อีกถูกกว่าสีม่วงอีกใช่นะคะสีเอ็กโซติกการเจียก็ต้องจับมือน้องอย่างเดียวแล้วแหวนราคาขนาดนี้นะครับไม่น่าพลาดเลยไม่พลาดสร้อยนี่ก็คุ้มแล้วตอนนี้เวลาจะหมดแล้วครับให้เบลได้ขอบคุณคุณผู้ชมแล้วก็ฝากแบรนด์ CA Jewelry จากเมืองนอกหน่อยครับก็วันนี้นะคะก็ได้มากับแบรนด์ CA Jewelry นะคะแล้วก็มีจิวเวลรี่ราคาดีๆโดยเฉพาะโค้ดโทพาสที่เป็นเซตนะคะแล้วก็กรีนอเมทิสแล้วก็ไอเทมอื่นๆซึ่งราคาเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งหมื่นเลยเพราะฉะนั้นซื้อเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ให้คุณแม่หรืออะไรอย่าพลาดเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะคะย้ำว่าพอหมดทุกชิ้นเลยอ่ะเป็นของจากเมืองนอกเมืองนอกหมดเลยแล้วก็ทำมาเป็นแบบว่าเป็นเซตลิมิเต็ดถ้าหมดแล้วไม่สามารถเพิ่มได้นะครับค่ะชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณมากๆกับพี่โอ๋ก่อนเลยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะน้องวินเดี๋ยววินต้องเรียกไปซื้อก่อนกับเซตสีเขียวนี้สีเขียวหมดแล้วหมดเลยนะคะ2,000 กว่าบาทเองอ่ะค่ะชั่วโมงนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะชิ้นแรกของเราชิ้นนี้นะครับมาฝากการเป็นงานของสร้อยข้อมือเทนนิสนะครับเป็นคาร์เนเลียนแล้วก็แลบราไรนะครับรวมกันกว่า 17.7 สมมุติครับแต่ว่าราคาพิเศษเพียงแค่ 4,900 บาทครับถัดมาจะเป็นพลอยคาร์เนเลียนเม็ดใหญ่จากอินเดียนะครับเม็ดนี้กว่า 5.2 กะรัตครับออกแบบมาเป็นแหวนไบพาสลายเกี่ยวเชือกครับราคาพิเศษเพียงแค่ 3,200 บาทครับคุณผู้ชมชิ้นนี้ได้พลอยไปคุ้มค่ามากนะครับคุณจะได้ไปทั้งอเมทิสโรดเดอร์ฟานส์ครับทับทิมแล้วก็การ์เน็ตรวมกว่า 5.16 กะรัตนะครับเป็นงานดีไซน์ของแหวน3แถวลายไพทอนลายงูครับราคาพิเศษเพียงแค่ 4,200 บาทครับและเขาจะมาคู่กันกับงานของจี้ฮอมสร้อยนะครับชิ้นนี้พลอยรวมกันกว่า 6.26 กะรัตครับพลอยจะมีขนาดของไซส์ที่ใหญ่กว่าแหวนนะครับแต่ว่าราคาพิเศษมากปกติ 7,000 แต่ว่าราคาพิเศษเพียงแค่ 4,800 บาทครับอันนี้ส่วนตัวของวินนะแนะนำไปซื้อก่อนเลยครับเขาเป็นพลอยหายากอย่างตัวของลาพิลซูรีนะครับจากตัวของอินเดียเม็ดใหญ่นะครับทั้งวงเลยรวมกันกว่า 7.03 กะรัตครับมาออกแบบเป็นแหวน3 zone ring ราคาพิเศษเพียงแค่ 3,700 บาทครับถัดมาจะเป็นทรงแหวนแต่งงานนะครับชิ้นนี้เป็นโซลิทาริงเม็ดใหญ่ของเขาว่าจะใช้เป็นตัวของลอนดอนปูโทรพาสเม็ดใหญ่นะครับทรงหัวใจ 3.81 กะรัตราคาพิเศษเพียงแค่ 3,100 บาทครับอันนี้คุ้มค่ามากๆๆๆครับเราจะได้เป็นเซตต่างหู3คู่นะครับทั้งพีโอนี่เอเมอรัลด์เอ็นวีแล้วก็ของเนปจูนด้วยนะครับรวมกันปกติ 6,500 แต่ว่าราคาพิเศษเพียงแค่ 3,300 บาทครับวงนี้อลังการงานสร้างเป็นตัวของพลอยเอเมอรัลด์เอ็นวีนะครับจากไนจีเรียเม็ดใหญ่เป็นทรงคูชั่นกว่า 3.49 กะรัตครับถ้าหมดไม่เพิ่มแล้วนะครับจะปกติ 5,500 ราคาพิเศษเพียงแค่ 3,400 บาทครับ